สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปพูดคุยเกี่ยวกับคริสตัลสีแดงนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้คริสตัลสีแดงในการรับฟังนะครับสำหรับรายละเอียดในคลิปนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเรามาดูกันว่าตัวละครในคริสตัลสีแดงเนี่ยมีตัวละครไหนเล่นในตำแหน่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมีตัวไหนที่กำลังจะได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดหรือว่าตัวไหนที่กำลังจะมาแล้วตัวคนที่เล่นคริสตัลสีแดงเนี่ยควรจะต้องมีหรือว่าต้องเก็บทรัพยากรเอาไว้ปั้นตัวละครตัวนี้หรือว่ากดหาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเราก็มาเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับก็คือดาเมจ DPS ของสีแดงนะครับซึ่งดาเมจ DPS ของสีแดงเนี่ยตัวแรกนะครับเราจะมาดูที่เร็กนะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นวานนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นน้องยัฟฟี่ตัวที่4ก็จะเป็นเลโนนะครับแล้วก็ตัวที่5ไม่มีนะครับมี4ตัวนะครับสำหรับตัวปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคือมี4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยก็คือพ่อหนุ่มเร็กของเรานะครับสำหรับเร็กเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแทงค์นะครับแต่ว่าเป็นแทงค์ที่สามารถเล่นในตำแหน่ง DPS ได้นะครับด้วยความสามารถต่างๆของเขาเนี่ยทำให้รอบการตีเลือดของเขานะครับ อยู่ที่ประมาณ10รอบขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าการโจมตีก่อนออกแอคชั่นของเขาเนี่ยจะตีเลือดทั้งหมด4ครั้ง2ชุดนะครับก็รวมแล้วก็กลายเป็น8ครั้งรวมกับการกดสกิลอีกนะครับซึ่งสกิลแน่นอนว่าขั้นต่ำเนี่ยคือ4ครั้งแน่ๆนะครับก็กลายเป็นว่าตีเลือดทั้งหมด12ครั้งต่ำๆเลยนะครับไม่รวมสกิลอื่นเช่นพวกสกิล EX หรือว่าสกิล LD ที่มีการตีเลือดมากกว่า4ครั้งก็ทำให้ตัวเล็กเนี่ยสามารถเล่นในตำแหน่ง DPS ได้นะครับถ้าเกิดใครมีเล็กอยู่แล้วก็สบายเลยนะครับในการเล่นสีแดงนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นวานนะครับซึ่งวานแน่นอนครับว่ารอบการตีเลือดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ8ครั้งขึ้นไปนะครับอันนี้ผมก็จำตัวเลขแบบชัวร์ๆไม่ได้นะฮะแต่ว่าแน่ๆเลยคือ8ครั้งแน่นอนนะครับสำหรับวานก็ถึงแม้ว่ารอบตีเลือดจะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าบัฟเบิร์ดของเขาเนี่ยมีการเพิ่ม HP Damage Limit ให้ตัวเองนะครับแล้วก็ความสามารถของ SR หมวดเนี่ยก็มีการเพิ่ม HP Damage Limit ให้ตัวเองทำให้มาลดข้อด้อยตรงรอบตีเลือดได้นะครับด้วยการเพิ่มแคปของ HP Damage Limit ให้ตัวเองสูงขึ้นพอที่จะทำให้วานเนี่ยใช้เป็นตัว Damage หลักได้เหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่3น้องยัฟฟี่นะครับสำหรับน้องยัฟฟี่เนี่ยแน่นอนครับว่ารอบการตีเลือดก็จะอยู่ที่คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องต้องมีบัฟเบิร์ดเท่านั้นนะครับในการเล่นสายดาเมจนะครับแน่นอนว่าตัวน้องนะครับจะมีความสามารถหลักๆเลยคือตีเลือดหมู่นะครับจากคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอมอนเตอร์ที่มา2ตัวหรือว่า3ตัวเนี่ยผมก็จะเลือกใช้น้องยัฟฟี่เป็นอันดับแรกๆเลยนะครับในการตีเลือดหมู่นะครับส่วนตัวที่4ก็เป็นตัวที่ตอนนี้ยังมีตู้ให้กดอยู่นะครับก็คือเรโนนะครับสำหรับเรโนเนี่ยคือควบ2ตำแหน่งเลยนะครับตำแหน่งแรกก็คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมได้มาผมก็เอามาเล่นเป็นดาเมจ DPS นะครับเพราะว่าคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดจะคล้ายๆกับน้องยัฟฟี่นะครับก็คือตีเลือดหมู่นะครับแต่ว่ารอบการตีเลือดเนี่ยจะมากกว่าน้องยัฟฟี่ซึ่งของเรโนเนี่ยจะตีเลือดหมู่อยู่ที่11ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมได้เรโนมาผมเอามาเล่น DPS แน่นอนครับแต่ว่าความสามารถหลักกับจุดเด่นของตัวเรโนเนี่ยเป็นการเล่นในเชิงซับเคาน์เตอร์อีกทีนึงนะครับก็ถ้าใครเปิด FR ของเรโนเนี่ยก็ต้องเล่นไปทางซับเคาน์เตอร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเล่นเนี่ยผมก็เปิด FR คนอื่นแล้วให้เรโนเนี่ยเป็นตัวกดสกิล FR Echo เพื่อปั่นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปิดเบิร์ดใหญ่ทำดาเมจไปนะครับ
อันนี้ก็จะเป็น4ตัวแรกที่มีในปัจจุบันตอนนี้นะครับทีนี้อีก3ตัวนะครับที่ในอนาคตเนี่ยกำลังจะได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นคาดาร์ดนะครับลูกแห่นะฮะนี่ครับคาดาร์ดส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นอิกนิกนะครับอิกนิกอ่ะนี่นะครับสำหรับตัวคาดาร์ดเนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับก็ทำให้ความสามารถในการโจมตีแล้วก็โจมตีเสริมของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะบัฟเบิร์ดนะครับที่ทำให้เพื่อนเนี่ยในปาร์ตี้นะครับพอโจมตีเสร็จปุ๊บโจมตีเสริมแบบที่ตัวคาดาร์ดทำได้เพื่อนก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็จะเพิ่มดาเมจสูงสุดขึ้นไปอีกนะครับตัวที่2ก็จะเป็นอีกนิกนะครับที่ควบ2ตำแหน่งเหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับทำให้คอมมานด์ตีเลือดเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับก็สามารถทำให้ HP ดาเมจแบบหมูได้เหมือนกับยัฟฟี่กับเรโนเลยนะครับสำหรับตัวอีกนิกเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับว่าจะเล่นเป็นดาเมจ DPS หรือว่าจะเป็นซับนะครับซับนี่คือซับแบบซูเปอร์ชาร์จเลยนะครับเพราะว่าตัวสกิล1กับสกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่มี Instant Turn นะครับสามารถกดปั๊มเกจได้นะครับในส่วนของตำแหน่งดาเมจ DPS เนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ตัวนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยตัวคาดาตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1ตัวที่ดีนะครับสำหรับคนที่เล่นสายสีแดงนะครับเพราะว่าดาเมจจัดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดก็ทำให้เพื่อนทำรอบตีเลือดได้เหมือนกับตัวเขายังไงก็เก่งแน่นอนครับส่วนอีกนิกนะครับก็ใครที่ขาดซับหรือว่าขาดตัวปั๊มเกจแบบซูเปอร์ชาร์จเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องกดอีกนิกเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสีแดงจะมีแค่แอริสนะครับที่เป็นตัวปั๊มเกจแบบซูเปอร์ชาร์จนะครับถ้าใครที่ไม่มีแอริสก็ต้องเลือกใช้อีกนิกแทนนะครับส่วนตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับซึ่งผมมันเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเจแปนนะครับก็จะไม่มีในนี้นะครับนั่นก็คืออามารันจากภาค9นะครับสำหรับตัวอามารันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะควบอยู่หลายตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยคือดาเมจ DPS แน่ๆนะครับตำแหน่งที่2ก็จะเป็นการโจมตีเสริมนะครับเพราะว่าตัวอามารันเนี่ยหลังจากที่ออกแอคชั่นเสร็จแล้วจะมีการโจมตีเสริมนะครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นตัวเคาน์เตอร์ด้วยพอตัวอามารันเนี่ยโดนโจมตีเข้ามานะครับตัวเขาก็จะทำการเคาน์เตอร์เรียกได้ว่าตัวอามารันเนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนภาค9อยู่แล้วด้วยนะครับไม่พลาดที่จะกดแน่นอนนะครับสำหรับอามารันนะครับคือเก่งแน่ๆนะฮะในสีแดงเลยนะครับสำหรับตำแหน่งแรก DPS ก็มีเท่านี้นะครับต่อมาเรามาดูตำแหน่งที่2นะครับก็คือซัพพอร์ตนะครับแน่นอนว่าตำแหน่งซับเนี่ยขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับซัพพอร์ตตัวแรกนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นน้องแอลิสนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นพ่อครัวอีกนิกนะครับสำหรับตัวน้องแอลิสนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบัฟของตัวเขาเนี่ยบัฟเบิร์ดนะครับที่เป็นบัฟกอบทองสามารถลดเบฟดาเมจและ HP ดาเมจให้เป็น0ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ทันน้องแอลิสนะครับเราสามารถรอตู้รีรันได้นะครับซึ่งในเจแปนเนี่ยตอนที่ปลดเลเวล FR เลเวล50นะครับตัวเจแปนได้ทำการใส่ตู้รีรันมานะครับซึ่งในตู้รีรันนั้นมี3 FR กับ3 BT นะครับของ3สาวตัวแรกเลยนะครับก็คือเจสจิลนาบาร์ดนะครับตัวที่2คือเจโรซ่าและตัวที่3ก็คือน้องแอริสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากได้แอริสในตอนนี้นะครับก็ต้องรอปลด FR เลเวล50ในอนาคตนะครับถึงจะมีตู้มาให้กดซึ่งเราก็ไม่รู้ได้ว่าในโกลบอลของเราจะมาไหมแต่ก็มีโอกาสมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นตู้ที่ปลดเลเวล50นั่นเองนะครับยังไงโอกาสมาสูงแน่ๆสำหรับคนที่เล่นสีแดงแล้วไม่มีน้องแอลิสก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็จำเป็นที่ต้องใช้อีกนิกแทนนะครับนี่นะฮะแต่ว่าในณตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้น้องแอลิสเป็นตัวปั๊มเกจแบบซูเปอร์ชาร์จได้นะครับก็คือใส่สกิล15 CP 35 CP ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอด่านที่เล่นยากๆในคริสตัลเควสเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวอื่นแทนนะครับหรือนะครับหรือเปลี่ยนด่านแทนนะครับใช้ด่านที่
เราคิดว่าใช้ทีมที่เรามีในตอนนี้เนี่ยผ่านง่ายที่สุดแบบนั้นจะดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับสำหรับคนที่ขาดทรัพย์หรือว่าขาดตัวปั๊มเกตในด่านนั้นๆนะครับบางด่านมันก็จำเป็นที่จะต้องปั๊มเกตให้ทันก่อนบอสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดด่านไหนเรามีอาวุธที่สามารถแก้เกต FR ของบอสได้อันนี้เล่นได้สบายเลยนะครับจัดทีมแบบไหนก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็สามารถแก้ FR ของบอสได้อยู่แล้วนะครับสำหรับตำแหน่งซัพพอร์ตทั้ง2ตัวก็มีแค่นี้นะครับต่อมาเรามาดูตำแหน่งที่3นะครับก็คือตำแหน่งเคาน์เตอร์นะครับสำหรับตำแหน่งเคาน์เตอร์ตัวแรกนะครับหนีไม่พ้นเจเบียทริกแห่งภาค9ของเรานะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่ตัวเจเบียทริกกันก่อนสำหรับเจเบียทริกนะครับถ้าใครที่กดทันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวเดียวในตอนนี้นะครับที่เป็นสายเคาน์เตอร์ของสีแดงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่พลาดไม่ได้กดก็รอไปยาวๆนะครับยังไม่เห็นเจเบียทริกเนี่ยมารีรันให้เรากดนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นตัวเคลเกอร์นะครับก็คือตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะเกินเดือนนึงเนี่ยมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเคลเกอร์นะครับควบ2ตำแหน่งเลยนะครับเป็นตำแหน่งพรีสไตล์ด้วยนะครับพรีสไตล์ก็คือก่อนที่มอนเตอร์จะออกแอคชั่นนะครับตัวเคลเกอร์จะออกไปโจมตีก่อนและหลังจากที่มอนเตอร์โจมตีเสร็จแล้วตัวเคลเกอร์ก็จะออกไปเคาน์เตอร์ซ้ำอีก1ครั้งนะครับอันนี้ก็คือตัวเคลเกอร์สำหรับรูปลักษณ์ของเคลเกอร์เนี่ยจะเป็นหมาป่านะครับที่อยู่ในทีมเดียวกับปู่ดอกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าเคลเกอร์ตัวมัดแฮปมากๆนะครับถ้าเกิดคุณมีเคลเกอร์ปุ๊บเนี่ยหลายๆด่านที่เป็นด่านชินริวนะครับคุณสามารถเอาเคลเกอร์ไปเล่นแบบโซโล่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเคลเกอร์เนี่ยเหมาะมากกับการเล่นแบบโซโล่นะครับแล้วก็เงื่อนไขของ FR เนี่ยก็เป็นสายเคาน์เตอร์นะครับก็คือให้มอนได้เทิร์นแล้วก็มีการอีกสายนึงก็คือสายพรีสไตล์กับเคาน์เตอร์นะครับที่ผมจำได้คร่าวๆเนี่ยคือเมื่อมอนได้เทิร์นนะครับแล้วโจมตีเคลเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยจะได้แน่ๆ 50% นะครับแล้วก็เคลเกอร์เมื่อทำพีสไตล์หรือว่าทำการเคาน์เตอร์จะได้ครั้งละ 10% นะครับก็เรียกได้ว่าเปอร์เซ็นต์เต็ม 999 เร็วแน่นอนนะครับสำหรับการเล่นเคลเกอร์นะครับส่วนตัวเคาน์เตอร์ตัวที่3นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในหัวข้อ DPS นะครับก็คืออมารันนะครับแน่นอนว่าอมารันเนี่ยเรายังต้องรออีกนานนะครับประมาณ5เดือนประมาณนั้นนะครับประมาณ5เดือนแต่ว่าตัวเคลเกอร์เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสีแดงนะครับเก็บทรัพยากรในการกดหาหรือเก็บเพชรเก็บตัวแล้วก็เก็บทรัพยากรในการปั้นตัวละครให้ฟูลอีก1ตัวด้วยนะครับบอกเลยว่าเคลเกอร์ของมันต้องมีสำหรับสีแดงเลยนะครับโคตรมัดแฮปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับตำแหน่งที่4นะครับก็คือตำแหน่งการตายนะครับเป็นตำแหน่งที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเล่นแบบบอสได้เทิร์นนะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับสำหรับตัวแรกนี่ครับอาจารย์คุรสเมะนะครับเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตำแหน่งการตายเลยนะครับตัวที่2ก็จะเป็นน้องแอลิสนะครับตัวที่3จะเป็นเจเบียทริกนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันสำหรับตำแหน่งการตายที่ผมให้อันดับ1เป็นอาจารย์คุรสเมะนะครับเนื่องจากว่าบัฟเบิร์ดของอาจารย์คุรสเมะนะครับทำให้มอนไม่สามารถเด้งเบฟตัวเองได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเด้งเบฟด้วยตัวเองการตีเบฟดาเมจใส่เราก็เปรียบเสมือนว่ามอนตัวนั้นเนี่ยโดนแช่เบฟตลอดเวลาเลยนะครับทำให้ในระหว่างที่อาจารย์คุรสเมะมีบัฟเบิร์ดอยู่นะครับเราสามารถไม่โดน HP damage จากบอสได้แน่ๆนะครับ6เทิร์นนะครับแล้วถ้าเกิดเราเล่นแบบเป็นสายเคาน์เตอร์ให้อาจารย์คุรสเมะเปิดเบิร์ดใหญ่รอบแรกนะครับแล้วเปิดเบิร์ดเล็กตามเราจะสามารถกันตายได้แน่นอน12เทิร์นนะครับเหมือนกับที่ผมเล่นในด่านโอเมก้าไวส์นะครับที่ผมเอาอาจารย์คุรสเมะเนี่ยไปป้องกันดาเมจจากออร่าแดงนะครับเพื่อนๆก็ไปสามารถไปดูคลิปนั้นได้นะครับก็จะเห็นว่าโอเมก้าไวส์เนี่ยไม่สามารถทำการตีเลือด
ปาร์ตี้เราได้เลยนะครับที่ผมเล่นแบบนั้นนะครับตัวที่2ก็จะเป็นแอลิสนะครับซึ่งแอลิสเนี่ยก็อย่างที่บอกไปในตอนตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับว่าบัฟกรอบทองของแอลิสนะครับหลังจากที่กดบัฟเบิร์ดแล้วจะมีระยะเวลาทั้งหมด4เทิร์นนะครับแน่นอนว่าใน4เทิร์นนี้ถ้าเกิดบอสได้เทิร์นรัวๆทีๆเนี่ย HP damage ที่ได้รับเป็น0แน่นอนนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นเจเบียทริกนะครับที่คอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่นสกิล EX นะครับจะทำการได้รับบัฟของคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันนี้เนี่ย2เทิร์นนะครับแต่ว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยมันเป็นอินสแตนต์เทิร์นนะครับพอเรากดคอมมานด์นี้แล้วเราโดนบังคับให้กดสกิลอื่นอีก1ครั้งนะครับก็เท่ากับว่าบัฟจะเหลือ1เทิร์นแล้วก็บัฟนี้เนี่ยจะทำการป้องกัน HP damage ให้เป็น0จำนวน1เทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เลือกใช้เบียร์ทริกในตำแหน่งการตายเนี่ยก็ต้องกะจังหวะดีๆในการกดคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่นสกิล EX นะครับเพื่อที่จะให้บัฟ1เทิร์นเนี่ยมันอยู่ได้นานที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่งการตายก็มีแค่3ตัวนี้นะครับเราก็มาถึงตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเมคานิกทั่วไปนะครับสำหรับเมคานิกทั่วไปของสีแดงเนี่ยมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือน้องเซเว่นนะครับตัวที่2ก็จะเป็นองค์ชายเอ็ดการ์นะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยก็คือน้องเซเว่นจะมีความสามารถในการโจมตีเสริมนะครับหลังจากที่ได้รับการรีเวิร์กมาเนี่ยเรื่องการตีเสริมของเขาจะเพิ่มศักยภาพให้ตัวเขาค่อนข้างเยอะนะครับจากเมื่อก่อนการโจมตีเสริมของเขาเนี่ยทุกการโจมตีเสริม1ครั้งจะลดจำนวนเทิร์นบัฟนี้ไป1เทิร์นนะครับแต่ว่าหลังจากที่รีเวิร์กแล้วนะครับบัฟนี้จะลดก็ต่อเมื่อน้องเซเว่นเนี่ยได้เทิร์นเท่านั้นนะครับแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่น้องเซเว่นยังไม่น่าใช้ก็คือน้องยังไม่มีบัฟเบิร์ดนั่นเองนะครับถ้าเกิดน้องมีบัฟเบิร์ดมาเสริมให้เนี่ยยังไงก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวอื่นๆที่มีบัฟเบิร์ดยังไงก็ย่อมน่าใช้กว่าตัวที่ไม่มีบัฟเบิร์ดนะครับเพราะว่าเราจะได้ค่า HP damage limit ให้ปาร์ตี้นั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งเมคานิกทั่วไปตัวที่2ก็จะเป็นเอ็ดการ์นะครับสำหรับเอ็ดการ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกอยู่นะครับถ้าเรามีตัวไม่เยอะนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวเอ็ดการ์เนี่ยสามารถโจมตีแบบไม่สนค่าพลังป้องกันได้นะครับไหนจะมีคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD อีกนะครับสกิล LD ก็มีความสามารถในการโจมตีแล้วได้ instant turn หรือว่าได้เทิร์นต่อเนื่องแล้วก็มีความสามารถในการแปะแพ้ประเภท type อาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพระยะใกล้ระยะไกลแล้วก็เวทด้วยดีบัฟเพียงอันเดียวนะครับไหนจะมีกับดักอีกนะครับจากบัฟเบิร์ดนะครับเมื่อเรากดสกิลเบิร์ดปุ๊บตัวเอ็ดการ์จะทำการแปะดีบัฟกับดักซึ่งดีบัฟกับดักนั้นเนี่ยรอบการตีเลือดสูงแล้วก็ HP damage limit ของตัวกับดักเนี่ยสูงเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวเอ็ดการ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเมคานิกทั่วไปแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์นะครับสำหรับตำแหน่งเมคานิกทั่วไปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวน้องเซเว่นตอนนี้นะครับในเจแปนก็ยังไม่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับส่วนตัวเอ็ดการ์เนี่ยก็พอเห็นมีรีรันในการกดหาอาวุธอยู่มั้งนะครับอันนี้ผมจำชัวร์ไม่ได้นะครับแต่น่าจะมีแหละที่เหลือก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของสีแดงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เล่นคริสตัลสีแดงทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปพูดคุยคริสตัลสีแดงก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ